ดออรอภิชัยสมบูรณ์ประกรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอนำโดยนายเทีรศักด์พาณิชวทิตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีและผู้แทนจาก30จังหวัดทั่วประเทศ โอกาสนี้ดรลักษมีปังแสงมาศผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีแห่งประเทศไทยหรือ War War, วววรวมตอนรับณห้องประชุมชั้น5ววเทคโนโลยีจังหวัดปทุมธานีดอรอภิชัยได้กล่าวว่าตามที่ท่านดรสุวิทย์เมศินซีรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มอบนโยบายหลักในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนา3ส่วนหลักได้แก่ 1. วิทย์สร้างคนสร้างสังคมอุดมปัญญา 2. วิทย์เสริมแกร่งนำาพาประเทศไทยสู่ที่1และ 3. วิทย์แก้จนเดินหน้าไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนให้ทั้ง3ส่วนหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่เพื่อนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอาทิ โครงการหนวัตกรรมเกษตร1ตำบลที่ขับเคลื่อนไปแล้ว30%ทําทให้เกิดการลงทุนเพิ่ม18.28ล้านบาทมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ9.04ล้านบาทส่วนโครงการยกระดับโอท็อปใน10จังหวัดพื้นที่เป้าหมายนั้นมีความคืบหน้าไปแล้ว30%เเช่นกันโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเดินหน้าช่วยกันยกระดับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆทั่วประเทศในอนาคตด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้เรากำลังมีโครงการวิ์แก้จนโดยคนอบตอซึ่งการมาหารือและเยี่ยมชมเทคโนโลยีของกระทรวงในครั้งนี้ ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ช่วยพัฒนาพื้นที่ได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทํางานในอนาคตขณะที่ผู้ว่าการวอวได้กล่าวว่าวอวและหน่วยงานเครือข่ายได้แก่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทอชอและกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือวสอ ได้จัดนิทรรศการแสดงศักยภาพงานวิจัยและเทคโนโลยีสนับสนุนเศรษฐกิจฐานชีวภาพตอบโจทย์ไท a แลนด์4.0พร้อมผลงานวิจัยที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเศรษฐกิจฐานรากอาทิการพอเลี้ยงมแมลงเศรษฐกิจเทคโนโลยีด้านการเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อเป็นอาหารสุขภาพระบบจัดการขยะชุมชนเต่าชีวมวลเพื่อชุมชน การแปรรูปยางพารารวมถึงเครื่องจักรสำหรับการแปรรูปอาหารรวมทั้งยังได้เยี่ยมชมโรงงานบริการนวัตกรรมอาหารของวอวออาคารพลังงานชีวมวลและศูนย์เชี่ยวชาญน,นวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอีกด้วยค่ะ